โอเคครับมาไม่รีวิวเดี๋ยวมาเปิดแพ็คกันดูว่าวันเนี้ยไปซื้อของที่ Hard Off มาไอ้ของที่ได้มามันคุ้มไหมถุงเนี้ยเนี่ย60บาทผมไปเลือกมานะที่เลือกมาถุงนี้มันมีตัวเซลแล้วก็มีตัวไอ้น้ำป่าของเนี่ยจะก้อนบอลเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้คุ้มไหมเนี่ยไอ้60บาทถุงเนี้ยมาดูได้ไหมได้เลยมาไม่มาผ่านกล้องเดี๋ยวตัดนิ้วเองอะฮาเลยนะเท่โอเคแรกเลยได้มาเป็นนี่ตัวเซลเนี่ยเซลล่างแรกหนึ่งตัววางไว้นี่มาเข้าให้อันนี้ได้มาเป็นอุลตร้าแมนตัวไหนกันไหมสองตัวมีนี่ด้วยนี่ว่าไอกับเอโดยลบกับไอกิวนิวต้องเอาพวกนี้คือมันก็เป็นมือสองนะก็ต้องไปทำความสะอาดนิดนึงโดยมากผมก็จะใช้น้ำยาล้างจานเนาะแล้วก็เอาเนี่ยไปแช่แล้วก็ใช้แป้งอ่อนๆขัดนะฮะสามตัวอันนี้เรื่องไอ้นี่บลีชนี่ตัวพระเอกฐานไม่รู้ฐานน่าจะไม่ครบเป็นงานฝาโค้กไอ้ฝาแป๊บตี้ฝาโคนีเวเดอร์ได้กี่หัววะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นเป๊ปซี่แมนนั่งอยู่บนแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็นี้น่าจะเป็นในของ Star Wars แจกลูกคัดฟิล์มของ Star Wars แล้วก็นี่นับปะนี่ที่จะมาบุกโลกพร้อมกับเบกิต้าไอ้นี่ผมชอบมันมีตัวติดนี่ได้ด้วยเว้ยเดี๋ยวไปติดกระจกรถดูติดได้ปะมีวะอย่าดื้อสิลูกนี่อันนี้ก็ไม่รู้ลิงอะไรก็ไม่รู้นี่จะเป็นพวกฝาเนี่ยฝาพวกเครื่องดื่มแบบของญี่ปุ่นนะมันก็จะมีของแถมอ่ะบ้านเราก็นะไม่น่าจะมีนี่บริดจ์ตัวนึงอันนี้เป็นของโคคาโคล่าอันนี้จะไม่มีฝาฐานนะก็ต้องไปหาเอาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นนักบอล นะฮะโทโดทีมอะไรก็ไม่รู้นี่งานปี2002นะของโค้กนะครับก็ได้ให้หมดซองนี้นะใส่มา60บาทจะได้มา1 2 3 4 5มีช็อปเปอร์ด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 12ตัวตกตัวละ5บาทอ่ะผมว่าคุ้มนะเพราะจริงๆอันนี้ผมอยากได้ตัวนี้ตัวเซลล์แล้วก็ไอ้ตัวน้ำปะผมอยากได้ในห่อเนี้ย2ตัวนี้คุ้มผมแล้วล่ะครับเงิน60บาทที่จ่ายไปนี่งานของก็เป็นของญี่ปุ่นแท้นะลิขสิทธิ์แท้พวกนี้ก็เป็นของมือ2เนาะก็เอาไปทำสะอาดนิดนึงก็น่าจะโอเคแหละก็เดี๋ยวทางภาษาจะมาโชว์อีกทีนึงจบปรับถุงแรกก็ได้เท่านี้ครับ2ตัวโอเคมาที่ถุงที่2นะฮะถุงนี้ได้มา30บาทนี่ถือว่าถูกมากเอ็ดผลเนี่ยถุงนี้เพิ่งเห็นมีตัวของดับเบิลบอล2ตัวที่เห็นชัดๆเนี่ยนะแล้วเราไปแจกดูว่า30บาทไอ้คุ้มอ่ะคุ้มอยู่แล้วล่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างจะได้กี่ชิ้นอ่ะเทเลยนะครับก็มีนี่เป็นผมว่างานเจ้าหญิงดิสนีย์ไอ้จะเป็นงานที่มากับขนมถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีขนมเป็นได้ไหมเพราะที่อเมริกาก็จะมีนี่ขายด้วยเป็นมีขนมด้วยไอ้นี่ขนมของเจ้าของเก่าผมกินไปแล้วนี่เป็นงานคล้ายๆที่แขวนนะเดี๋ยวก้อนบนน่าจะเป็นแล้วก็มาซุปเปอร์แล้วมั้งเนี่ยผมไม่ให้เก็บแล้วก็มาซุปเปอร์เนี่ยก็มีนี่ตัวนะเดี๋ยวสองตัวนะผมสีฟ้ามาเลยแล้วก็มีไอ้หุ่นนี่เรื่องอะไรก่อหมายรู้มันกดได้ด้วยมันกดข้างหลังได้เนี่ยกลับเข้าให้สามตัวสี่ชิ้นละแล้วก็มีอะไรเนี่ยคล้ายๆลูกบิ๊กอะอะไรก็ไม่แล้วก็อีกแค่มีแค่ไอ้แค่แขนหายอีกเอาไม่ครบมีดักกันบอลอีกตัวหนึ่งตัวนี้สีชมพูมาเลยมีหางนี่แล้ว
ก็อันนี้เป็นก็เหมือนกันที่แผ่นเอที่แขวนพวกกุญแจหรือว่าเป้หรืออะไรก็ได้ข้างในมันจะมีรูปหลายรูปแล้วซ้อนๆกันอยู่เปิดได้ผมไม่รู้มาเปิดได้เฮ้ยก็แกะหมดแล้วเมื่อกี้คลิปมันหลุดสะดุดไปนะก็ได้มาเท่านี้ครับผมเนี่ยก็ได้ไอตัวของดับเบิ้ลบอลมาทั้งหมดนะครับ3ตัว4ตัวดิรวมไอตัวนี้ด้วยไอตัวไอเทพอะไรมันเนี่ยเนี่ยก็ได้มา4ตัว30บาทอันนี้ถือว่าคุ้มเลยแล้วก็มีไอ้เข้ไอ้เข้แขนหายไปข้างนึงนี้ตรงกลางเอ้ยไอ้เข้กับไอ้นี่มันจะเหมือนกันมันจะมีตรงกลางก็สรุปว่าไอ้แพ็คเนี่ย30บาทเองก็ถือโคตรคุ้มโอเคจบแพ็คเนี้ยครับผมวันนี้แพ็คที่3นะครับก็เหมือนเดิม20บาทเออเต็มถุงเลยดูดิว่าได้อะไรมาบ้างก็เข้าเห็นมีไอ้สินค้าโปเกมอนไงหลายชิ้นก็เลยเอามานี้มันตัวเหมือนมันลดราคามันเซลอ่ะฮะดูแล้วมันได้ไอ้20ไอ้คุ้มอ่ะมันคุ้มอยู่แล้วล่ะแต่มันได้ของที่เราอยากได้หรือเปล่ามาดูไล่ตัวเลยไอ้นี่ก็เป็นคล้ายกระเป๋าใส่เศษตังค์อ่ะของอะไรก็ใหม่โอ้โหอาหารเล็กๆไอ้อินเชน่านะตรงนี้กระเป๋าใส่เศษตังค์อันนึงอ่านแล้วนะชิ้นนี้ก็เป็นสายรัดข้อมืออ่ะแต่มันเป็นดราก้อนบอลตรงไหนอยู่กับดราก้อนบอลวะมีตายเนี่ยตาสำนักที่อยู่บนเสื้อโอเคก็เป็นสายหนังนะฮะสายหนังแพ้ชิ้นที่สองแล้วก็มีกระเป๋ากุ้งกิ้งเล็กๆของซาริโอนะไอ้นี่ฮัลโหลคิตตี้ไอ้จะน่ารักอยู่20บาทคุ้มเยอะอันนี้อะไรวะเรื่องอะไรไม่รู้ก็เป็นกระเป๋าใส่เศษตังค์อะโปเกมอนเนาะโปเกมอนสเตอร์โปเกมอนนี่ก็เหมือนเดิมเนี่ยกันกระเป๋าใส่เศษตังค์แล้วก็มีไอ้นี่อะไรวะไอตัวโยไกวอทเป็นอันนี้น่าจะเป็นไอตัวแขวนโทรศัพท์แขวนอะไรอะฮะเนี่ยเล็กๆแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ชอบนะแล้วก็นี่เป็นชิปอะไรรู้ของดาร์กอนบอลเป็นเบจิต้าก็นี่ที่ใหญ่หน่อยอ่ะของโยไกวอชผมไม่แน่ใจนะเป็นยังไงป้าที่งานจับฉลากของโยไกวอชเนี่ยมันเป็นอย่างไรดูภาพไปใส่ที่ใส่ที่ชั่วอ๋อที่ใส่พวกไอ้ปัสเตอร์เล็กๆเวลาเราใส่ในกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าเล็กๆอ่ะพับได้ก็น่ารักดีก็หมดเนี่ยคุณ20บาทได้มีกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3 45 6 7เขาถามว่าก็20บาทคุ้มอ่ะก็คุ้มนะก็น่ารักนี่แพ็คถัดไปแพ็คนี้ก็เหมือนเดิมครับ20บาทเป็นของลดราคาฮะเลยครับออฟนี่อันนี้ที่ผมเอาเหตุผลแรกก็คือมันมีไอ้ปฏิทินของไอ้เนี่ยดับเบิ้ลบอลซึ่งไม่ใช่อาจไม่ปีปัจจุบันนะแต่ผมก็เก็บดับเบิ้ลบอลอยู่เนาะก็ถือว่าโอเคก็มีพัซโซ่เล็กๆกันอยู่จะดูกันเลยอะไรมั้งมาดูกันมีอะไรมีพัดหนึ่งอันนะฮะพัดตีพัดพับได้ฮะของฮัลโหลคิตตี้อันนี้เราเปิดดูแล้วกันว่าลายอะไรเดี๋ยวเชื่อคุณก็อยากดูว่าลายอะไรกันนี่ไอ้กระดาษนี้เรามาดูพร้อมกันเลยว่าลายอะไรก็ลายฮัลโหลคิตตี้ครับก็น่ารักดีนะของใหม่เลยข้างหลังก็ไม่มีอะไรมีข้างนี้พัดน่ารักเหมือนกันนี่ก็คงของหลานผมตามระเบียบแล้วก็มีปฏิทินดับเบิ้ลบอลก็มันจะมีตัวพับให้เห็นไหมเนี่ยมาพับแล้วเอาปฏิทินตั้งอันนี้มันจะเป็นของปีอะไรเอ่ยไม่บอกปีวะที่เดียวไม่ได้บอกปีอะไม่รู้ปีไหนก็ได้ไปติดมาอันหนึ่งแล้วก็มีนี่เนี่ยลิลาคุมะเป็นพัซโซ่มันทำมันรูปของซีดีก็น่ารักเนี่ยมาก็เป็นซีดีแล้วก็พัซโซ่ของเด็กๆแล้วก็มีเหมือนหนังสือนิทานหรือเปล่าดีมวิลเลจดีไลท์เป็นหนังสือภาพน่ารักเป็นสมุดจดได้ด้วยนี่ด้านสมุดจดด้านนี้เป็นภาพเยอะอยู่ก็ตกของหลานผมอันนี้มีหลานสาว6คนนะก็เนาะ
แล้วก็อันนี้เป็นมินเนี่ยนอะไรก็ไม่รู้เขียนว่ามินเนี่ยนอะไรของ Universal Studio ยังไม่ได้แกะนะซีลอยู่เลยไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นโปสการ์ดเล็กๆนะคิดว่าก็เนี่ยได้เท่านี้ครับ20บาทก็คุ้มอ่ะได้พัดแล้วก็ไอ้ดับเบิลบอนด์ที่ผมอยากได้เท่านี้20บาทจะไปคาดหวังอะไรเยอะเนาะโอเคมาถุงถัดไปอันนี้ก็20บาทนี่20บาท20บาทก็มันได้เยอะนะผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาเทเลยแล้วกันเนี่ยมันมีชิปเมนเต็มไปหมดเลยหลักๆเลยนี่มีโยไกวัตเป็นที่หนีบ1อันก็ไอ้นี่ก็เป็นไอ้นี่ชิปของไอ้ดับเบิลบอนน่ะน่าจะเป็นอันเดียวกันที่ได้อันจะถั่วหอมเมื่อกี้เนี่ยมา2อันนี้ไม่ได้แกะแล้วก็จะเป็นไอ้ชิปกลมๆนี่ก็ดับเบิลบอนเนี่ยชิปดับเบิลบอนจะมีอันนี้กี่อันนะมีกี่อันมา3อันมั้งดูมีกี่อันก็มีไอ้นี่อันนึงอันนี้เป็นโกเทนป่ะอันนี้ยังไม่ได้แกะที่เหลือก็จะเป็นคลิปดีกว่าเรื่องอะไรกับอันนี้ไม่รู้แต่เนี้ยได้ดับเบิลบอนด์มา3อันมีบาร์โค้ดข้างหลังด้วยไม่รู้ทำอะไรแล้วก็ได้เงี้ยเยอะมากเลยเนี่ยมันจะมี2แบบอีกผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเลือกสีขาวจะชัดมันเหมือนเราไปเสียบเครื่องอะไรเป็นของบริษัทโทมี่นะก็ไม่รู้อะไรอันนี้ผมไม่รู้ใครรู้ก็บอกหน่อยเนี่ยมันก็จะมีแบบ2แบบไอ้อย่างนี้จะแบบธรรมดาเป็นคอมมอนธรรมดาก็จะบางๆอันนี้เป็นหนาเนี่ยได้นี่ใหม่ตั้ง10หลาย10อันน่ะยังไม่รู้เรื่องเลยจะไปสืบค้นมาให้มันเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เป็นป๊อปนะได้มาเยอะมากเลยมันน่าจะไปเล่นของเล่นอะไรสักอย่างนึงแหละผมไม่รู้เลยพวกนี้ก็เป็นของมือสองของญี่ปุ่นนะฮะเขาก็ไปยี่นี่มารวมมาแล้วก็มาแพ็คเป็นแพ็คๆแล้วก็ส่งมาฮะเอาของเข้าเมืองไทยแล้วก็ส่งมาอันนี้ได้เยอะเลยก็20บาทเลยได้เท่านี้ก็คุ้มแล้วผมอยากได้ก็คือตัวดับเบิลมาสามสามสี่อันเนี้ยชิปเนี่ยก็20บาทแล้วมีอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า20ได้ชิปนี่มาประมาณ25อันแล้วก็ชิปดับเบิลบอนด์อีก6อันอันนี้ยังไม่ได้แกะแล้วก็มีไอ้ที่หนีบๆอันนี้น่าใช้ประโยชน์เวลากินพวกขนมไม่หมดก็อันนี้หนีบไว้ได้ก็สรุปถึง20บาทก็สับผมแม่งโคตรคุ้มอ่ะเออไอ้นี่ก็มาสะสมมันก็น่ารักดีแต่ต้องไปสืบค้นกับเราไปเล่นกับอะไรเนี่ยนะมันก็เป็นป๊อปเนี่ยมีรูปมีอะไรนะจะมีรูปหลายรูปทางด้านนี้เห็นป่ะก็จะเป็นประมาณนี้ของสะสมฮะโอเคจบแพ็คนี้ป่ะมาอันนี้ก็20บาทเหมือนเดิมแต่แพ็คนี้มันใหญ่แพ็คเมื่อกี้เยอะแล้วมันก็คิดมันจะเยอะเนี่ยมันคิดโปเกมอนนี่อยากได้แล้วก็มีไอ้ชิปเล็กๆของเนี่ยเทเลยแล้วกันดูอันนี้แม่งหลายชิ้นอยู่นะดูว่ามีอะไรบ้างโอเคเห็นแล้วมันยาวเหนือดาวเหนือเป็นเหมือนแผ่นรองแก้วอ่ะอันนี้เลน่าจะเลเนาะ Special Edition งานปี1983ของ Sega Party Slot นี่แผ่นรองแก้วแล้วก็มีนี่อันนี้ Ultra Man นะฮะน่ารักน่ารักเดียวทำเป็นรูปของแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าเอ่ยมีล้อด้วยมากนี่อันนี้เป็นงานของอะไรเอ่ยอ๋อเรื่องมอสเบอร์เกอร์เนี่ยร้านเบอร์เกอร์เมืองไทยก็มีร้านนี้นะนี่ก็มาวางนี่ของชิ้นละแล้วก็มีอันนี้เนี่ยถุงเท้าก็มาอะไรกันเนี่ยถุงเท้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาคู่ถุงเท้าเด็กเล็กเลยมาแล้วก็มีนี่เข็มจัดชาลัดดิจิชาลัดแล้วก็มีไอ้นี่ปีนครับผมเป็นที่ห้อยนี่ก็สรรหาอะไรมาทำในญี่ปุ่นเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอะไรก็ไม่รู้เลเบดหรือเปล่าเบเบดใช่เลเบดแล้วก็นี่อันนี้ผมอยากได้นี่
มันเป็นน่าจะเป็นชิปหรืออะไรที่เล่นกับไม่ต้องมีเครื่องเล่นอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องเล่นมีของอะไรของโปเกมอนนะครับเกมฟรีกได้เขียนปีไว้เนี่ยเพียบเลยมันจะมีไอ้ตัวสีดำว่าจะเป็นยืนแปลกๆนะมันจะมีชิปนี่นี่นะโปเกมอนจะมีหลายแบบมากเลยนะเนี้ยเนี่ยคือได้โปเกมอนไอ้พวกนี้ผมว่าความมันคุ้ม20บาทแล้วแหละนะแล้วก็มาดูมีนี่เข็มกัดอันเล็กๆอันนี้เข็มกัดโปเกมอนมีอะไรอีกอะไรเนี่ยกิฟต์ติดผมก็มาไม่ใช่ที่กิฟต์ป่ะอะไรก็ไม่รู้มีพอยด์ด้วยอะไรอันนี้ตัวตั้งอะไรก็ไม่รู้นี่ไอ้นี่ออมโนอะไรอ่ะใครดูบ้างตอบหน่อยอะไรนี่มันมีที่ตั้งด้วยนี่นี่แสงมือจะหมุนได้ของเล่นอ่ะเล่นลุกอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นนั่นบันไดนะครับไอ้มดแดงอันนี้จะเป็นไอ้นี่บิวป่ะบิวเหรียญแล้วก็อันนี้เหรียญอะไรอันนี้เป็นดราก้อนบอลอันนี้เป็นเหรียญพวกมดแดงคล้ายกันมันก็คล้ายๆเป็นบาร์โค้ดข้างหลังด้วยได้มาเยอะเลยแล้วก็อุบัติใจอะไรมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยโยไกวอร์เป็นปากกาหรือเปล่าคล้ายๆปากกาได้เป็นไอเนี่ยไอตัวที่จิ้มโทรศัพท์หรือไอพวก Nintendo DS ไอตัวจิ้มหน้าจอนี่ก็เป็นอะไรไอมดแดงก็คือได้ประมาณนี้ฮะไอนี่ด้วยอ๋ออันนี้เหมือนแมกเนตเลยว่ามันดูดได้แมกเนตนะแมกเนตแมวผมจำการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้นะอาจารย์นี่ฟูจิโกะโปรเป็นงานแจกแมคโดนัลด์ของแถมแมคโดนัลด์เป็นแมกเนตติดตู้ติดอะไรได้ดูได้อะไรที่มันไม่เข้าพวกไอ้นี่ก็มานีโมของดิสนีย์อันนี้แล้วก็มีโปเกมอนไงมีโปเกมอนด้วยก็คือได้ชิปมาเยอะมากเลยอ่ะแล้วอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นโปเกมอนน่าเป็นของที่จะไปเล่นกับเครื่องอะไรสักอย่างของโปเกมอนเหรอนะที่ผมเดาอ่ะนะมูมูอะไรนี่ไม่เข้าพวกก็ประมาณนี้ได้ชิปมาเยอะอยู่นะอันนี้มดแดงชิปมดแดงเยอะมากอันนี้อะไรอ่ะเมลาออนคืออะไรวะไม่รู้อ่ะแล้วพวกนี้จะมีบาร์โค้ดทั้งหลังแล้วคงเอาไปเล่นกับอย่างที่บอกเครื่องนีโมได้มา2ตัวเป็นพลาสติกนะคล้ายๆโลหะแต่ไม่ใช่โลหะเนี่ยก็นี่ที่นี่รีบอกไปแล้วไอ้นี่เป็นแม่งอะไรวะเนี่ยเปิดได้ที่หนีผมเหรอไม่รู้เนี่ยอ๋อไอ้ที่ปิดถุงอะเวลาเรากินขนมไม่หมดอะพวกชิปพวกอะไรก็เนี่ยปิดได้นี่นีโม่นี่มาอีกตัวนึงไอ้นี่ดอลลี่ป่ะนี่ไอ้ปลาดอลลี่เออนีโม่มา3ชิ้นในแพ็คนี้นะฮะก็คุ้มอ่ะมันก็ถูกก็20บาทเนาะไอ้นี่คล้ายๆใบพัดของอะไรสักอย่างลุ้นกัดมาด้วยใส่เข้าไปอีกนี่น่าจะเป็นชุดนี้ตัวไม่ใช่หรอกไอ้นี่คล้ายๆกระทะอันปังแมนเนี่ยเห็นไหมเห็นอันปังแมนก็ไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้มากันตึมแล้วของเยอะง่ายๆก็คือดอลลี่มา2ตัวแบบเดียวกันมั้ยแบบเดียวกันเลยมีแหวนด้วยเว้ยเอาจะใครจะไปมั่นใครนี่แล้วก็มีนี่อันนี้อะไรซันจิก็คืออันนี้ของวันพีซก็มาพวกนี้ก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์นะก็คือเจ้าของเก่าเขาเอาไปเล่นไปอะไรอุ้ยแหวนเหมือนเต็มเลยเว้ยตายแล้วก็สรุปถุงนี้ก็ประมาณนี้ฮะ20บาทเป็นผมว่าคุ้มอ่ะก็ของก๊อกกิ๊กก๊อกแก๊กก็มีดราก้อนบอลมีมดแดงมีโปเกมอนหลักๆนะฮะแล้วก็มีของไอ้เนี่ยไอออนดอลลี่อันนี้เป็นเข็มกัดอย่างพวกเข็มกัดเนี่ยคุณก็เอาไปติดไอ้พวกเป้เสื้อเชิ้ตชื่ออะไรก็ได้ที่ฝรั่งเขาชอบติดกันนะเนาะคือแจ็คเก็ตอะไรก็ไปติดเป้ติดอะไรได้นะบริการเลี้ยงสุดท้ายทั้งหมดโอเคจบตรงนี้ละยาวแล้ว